โอ๊ตปราโมทโชว์ภาพสมัยมัธยมเหมือนพระเอกลูกครึ่งเลยอย่างกับคนละคน อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่แฟนๆชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องเสียงอบอุ่นอย่างโอ๊ตปราโมทเจ้าของฉาย,ยาพ่อมีเพราะว่านอกจากจะร้องเพลงเพราะและยังมาสายหาด้วยแถมเวลาอยู่กับเด็กๆและสาวๆนั้นก็อบอุ่นมากๆเช่นเวลาถ่ายทํารายการหมีพาซิ่งกับนักแสดงพิธีกรสาวแพทย์นภาและน้องเรซซิ่งก็จะอบอุ่นดูแลดีแถมยังสายเปรสุดเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นขวัญใจของสาวๆเยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ได้อบอุ่นอย่างเดียวแต่ความหล่อก็ไม่ธรรมดาค่ะ ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยภาพในอดีตสมัยเป็นนักกีฬาโรงเรียนพร้อมแคปชั่นว่าใช่ครับกูเองพระเอกลูกครึ่งอะ่ะพ่อเป็นแขกแม่เป็นเจ้าของร้านที่ทุกวันนี้กูอ้วนเพราะกูแดกตัวกูเข้าไปเองนั่นแหละงานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันเลยว่าถ้าไม่บอกองพระมาพูดก็ไม่เชื่อพี่นี่คือพี่หรอกองหน้าตัวโรงเรียนเลยปะครับหืมพี่ควรคายตัวเองออกมาก่อนเลิฟเลิไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมคะ ตายสมัยมัธยมหล่อจริงๆเด้อดูเป็นหนุ่มลูกครึ่งสุดๆแถมตอนนั้นตาก็เป็นสีน้ำตาลเลยเหมือนกับเด็กฝรัง่งไม่มีผิดโอ้โหบอกเลยว่าหล่อมากเลยค่ะพี่โอ๊ตถ้าไม่ได้ออกมาโพสนี่ไม่เชื่อเลยจริงๆนะคะว่าเป็นพี่โอ๊ตสมัยเรียนมัธยมอีีแซว ก็นับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มาไกลจากอดีตมากๆเลยล่ะคะ่ะแหมนี่ว่าถ้าพี่โอ๊ตลดหุ่นกลับไปผอมเท่าสมัยเรียนมัธยมนะรับรองว่าหล่อจนสาวๆเข้ามาหาจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งแน่นอนคะ่ะและคงเป็นนักแสดงของวงการบันเทิงแน่นอน อาชาวเน็ตทั้งหลายมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรูปสมัยมัธยมของพี่โอ๊ตหรือพ่อหมีเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้เลยนะคะส่วนตัวแอดนั้นให้คะแนน10เต็ม10ไม่มีหักเลยจริงๆก็แหมสมัยก่อนหล่อเหมือนพระเอกลุกขึ้นขนาดนี้ก็ต้องยอมให้เขาจริงๆ